ที่พวกเรามารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อที่จะทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จภารกิจอะไรเหรอฉันละสงสัยจริงๆเลยนั่นนะสิสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวะแคทเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบอกค่ะวันนี้นะคะพี่ซีจะพาน้องๆไปเล่นกับลมค่ะว่าแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าหนูจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยและนี่คือการเหินฟ้าค่ะยะฮูแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่พี่ซีบอกไปเลยว่ามันยากมากเพราะว่านะคะเราจะต้องหาทิศทางของลมให้ดีค่ะแล้วก็กดเคลื่อนไหวให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปตอนนี้นะคะก็ผ่านเรียบร้อยแล้วยะฮูเก่งจังเลยโอ้โหเราลอยมาถึงอวกาศเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะเหมียวนี่คือการล่องลอยไปตามสายลมน่ะพี่ครับมันยังไม่จบเท่านี้นะครับเหมียวซางตามนกแก้วสีฟ้ามาเลยเรามีด่านต่อไปให้เล่นเพียบเลยล่ะโอเคสำหรับด่านต่อไปเราจะต้องทำการฝ่ากำแพงอันนั้นไปนะคะพร้อมแล้วก็ลุยโลดโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พี่ซีอยู่เหนือกำแพงเลยค่ะฝ่าโต๊ะไปแล้วนี่แหละอุปสรรคของพี่ซีนั่นก็คือการลอดช่องอันนี้ลอดช่องอันนี้ลอดช่องเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดที่สุดหูยเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกตามตรงว่ากว่าจะผ่านแบบนี้นะคะใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณสักเกือบ20รอบค่ะเยอะมากเลยใช่แล้วล่ะเหมียวบอกตามตรงว่าแบบนี้เนี่ยมันหินจริงๆเลยโอเคต่อไปนะคะหูยบอลลูนเต็มเลยโอเคไปแล้วนะคะเอาไงดีน้องดำไปเลยครับเร็วๆเข้าโอเค5 4 3 2ลอยลมที่สำคัญกว่าการลอยนะคะก็คือการหลบบอลลูนนั่นเองค่ะตอนนี้ชีวิตตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะต้องพยุงก่อนอุ้ยโอ้โหเฉียวนิดเดียวอุ้ยเรียบร้อยดีใจจังเลยหุยเรียบร้อยนะคะโอ้ยเหงื่อแตกพรากเลยทีเดียวเชียวน้องดำนะคะบอกตามตรงว่าแมปนี้เนี่ยน้องดำเขาเทพจริงๆค่ะโอเคเราไปดูกันนะคะว่าแมปต่อไปจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะพี่ซีขอเคลียร์ทุกด่านเลยละกันถ้าเป็นไปได้นะโอ้โหด่านนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับนี่ตามผมมาเลยครับการลอยแบบสเต็ปเทพโอ้โหสเต็ปเทพแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ซีขอเทพไปก่อนละกันนี่แซงน้องดำเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไงดีเหมียวเราจะเอาไอเดียเราต้องรอดแล้วก็ทิ้งดิ่งก่อนทิ้งดิ่งน้ำแข็งน้ำแข็งมาจากไหนน้ำแข็งตายเลยหูยในความยากนะคะยังมีหยดน้ำแข็งที่หยดลงมาจากบนเพดานอีกมันจะหินไปไหนเนี่ยโอเคเริ่มต้นใหม่ค่ะมันต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยสู้ค่ะเอียงไปแล้วโอเคใจเย็นนี่คือการหลบน้ำแข็งดวงล้วนๆค่ะงานนี้โอ้โหยังต้องไปเอียงหุยแดงๆนี่ใช่หรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหน้ำตาจีไหลนะคะเจ้านายมันยากไปไหมเนี่ยนั่นดิเหมียวนี่ขนาดมันง่ายนะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าด่านต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคำว่าฮาร์ดนะคะแสดงว่าต้องยากมากๆเลยอ่ะโอเคไปละด่านนี้นี่มันด่านอะไรเนี่ยอุโมงค์รถถังเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นสายลมช่วยนำพาฉันให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดบอกตามตรงนะคะว่าลุ้นมากทุกแมปนะคะพี่ซีลุ้นมากๆเลยทีเดียวโอเคมาเริ่มด่านต่อไปกันเลยค่ะด่านนี้นะคะต้นไม้เพียบเวลาที่เราบินสูงๆมากๆนะคะมันก็จะแจ้งเตือนเรานะคะว่าให้บินต่ำๆเพราะว่าอย่างนั้นนะเครื่องร่อนของเรานะคะมันก็จะไม่ไปนั่นเองโอเคตอนนี้เริ่มชะลอความเร็วนะคะโอ้โหดูน้องดำสิคะนี่มันพริ้วไหวเหมือนสายลมผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเกมนี้เนี่ยใครเล่นเก่งๆนะคะต้องอาศัยการฝึกฝนนี่ไงคะพี่ซีผิดจังหวะแล้วค่ะแต่ว่าจะพยุงไปให้ถึงกระดึบไปให้ผ่านกระดึบกระดึบไปเร็วๆหุ่ยใจเย็นเหมียวแย่ตัวนิดกระดึบก่อนอย่านะโอ้โหเดี๋ยวก่อนกระดึบไปกระดึบไปไป
อุ้ยเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะผ่านได้โอ้ยบอกตามตรงฉันต้องเสียแรงในการกระดึกไปเท่าไหร่เนี่ยแม่สู้ๆนะเจ้านายถึงแม้ว่าเหมียวจะช่วยอะไรมากไม่ได้แต่เหมียวก็จะคอยให้กำลังใจเจ้านายอยู่ตรงนี้โอ้ยด่านเมื่อกี้นี้ยากมากเลยนะคะแล้วด่านนี้หือแม่เจ้าโอเคสติจงมาค่ะปัญญาจะเกิดค่อยๆสวยขึ้นน้องน้ำแซงพี่ไปแล้วเหรอโอ้โหเกือบโดนตายแล้วตายแล้วโอเคทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งค่ะอุ้ยอุ้ยน้องดำน้องดำไปไวมากเลยพี่ซีบอกตามตรงว่าหูยากมากโอ้โหช่องแคบมากะอย่าโดนพื้นอย่าโดนพื้นถ้าเกิดว่าโดนแม้แต่นิดเดียวนะคะเราจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วมันใช่เรื่องไหมล่ะขึ้นไปแล้วโอ้ยโอ้โหเหมือนจะผ่านแล้วนะคะผ่านแบบทุลักทุเลสิ้นดีดูสิออกไปแล้วยังหัวทิ่มเลยโอ้ด่านนี้ยากกว่าเดิมอุ้ยตายแล้ว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 อุ้ยผ่านกำแพงนะคะเราต้องเล็งดีๆค่ะโอ้โหต้นไม้นี้พี่ซีจะรอดไหมเนี่ยเอาไงดีอะเหมียวค่อยๆกระดึ๊บไปเจ้านายเอียงตัวเล็กน้อยหาองศาให้เจอโอเคเหมียวโอ้โหต่ำมากตายแล้วเครื่องร่อนชั้นชิงช้าข้างหน้านี้น่ากลัวสุดๆค่ะอึ๊บโอ้ยเฉียวไปแค่นิดเดียวเรียบร้อยน่าจะผ่านโอ้ยเหนื่อยมากเป็นแมปที่แบบสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแมปที่แบบว่าใช้ความพยายามในการเล่นเนี่ยสูงมากเลยโอเคไปต่อเลยค่ะนี่มันด่านอะไรเนี่ยนี่มันเห็ดอวกาศหรือเปล่าระวังระวังหุยบินต่ำเกินไปแล้วขึ้นไปโอเคค่อยไปค่อยไปค่อยไปเจ้านายสู้ๆนะเหมียวตอนนี้บอกตรงว่าฉันจะไม่รอแล้วเนี่ยดูสิความสโลโมชั่นในการร่องนะคะขึ้นไปขึ้นไปโอเคโอเคไปละไปละเรียบร้อยแล้วยังผ่านสักทีความว่างเปล่าในห้วงอวกาศนะคะโอ้ยตายแล้วต่อไปนะคะด่านต่อไปเป็นด่านที่เพิ่งปลดล็อกค่ะวินี่นี่นี่ด่านนี้สีสันสวยงามมากๆเลยพี่ฮะไปทางนั้นเลยเดี๋ยวผมจะไปทางนี้เองโอเคหามุมแป๊บโอเคมุมนี้แหละสิ่งกีดขวางน้อยหน่อยเราต้องรู้จักหามุมในการลงนะคะเพราะว่าการเหินเนี่ยมันจะต้องหาจังหวะดีๆค่ะเพื่อที่จะได้หลบหลีกสิ่งต่างๆที่ขวางเราอยู่นั่นเองเฉียวก้อนเมฆไปเหมียวช่วยเป่าลมหน่อยสิเป่าแล้วเร็วๆเร็วๆอุ๊ยเหมือนจะไม่เข้าอ่ะเหมียวเอียงตัวไปเรียบร้อยและนี่นะคะก็คือด่านที่พี่ซีเล่นมาค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ซีสังเกตเห็นค่ะว่าด้านล่างนี้นะคะมันเหมือนว่าจะมีการจับเวลาเกิดขึ้นด้วยโอเคเราลองไปเล่นแบบนี้กันดูดีกว่านะคะสู้ๆนะเราจะต้องทำเวลาให้ดีที่สุดน่ะโอเคเหมียวไปเลยล่องลอยในสายลมมันจะมีอะไรมากีดขวางเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยฮึเห็นข้างหน้าแล้วท้อใจเลยทีเดียวเชียวนะคะโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไประวังนะเจ้านายอุ้ยเหมียวไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกได้เลยนะว่าเราเนี่ยเป็นการล่องที่สโลโมชั่นมากๆเลยไปสักทีเถอะถ้าเป่าลมได้จริงๆนะจะคอยเป่าทางด้านหลังนี้เลยไปกระดึ๊บไปโอ้โหเรียบร้อยผ่านเข้าเส้นชัยเร็วๆเร็วๆอุ้ยเวลาดีหรือเปล่าโอ้โหกว่าจะเข้าเส้นชัยได้นะคะเวลานะคะก็ยังไม่หยุดเดินค่ะประมาณน่าจะประมาณสัก40วินะคะโอเคค่ะใครนะคะที่ชื่นชอบแบบนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะสำหรับการอัพสกิลนะคะเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะอัพสกิลเครื่องร่อนของเราได้ด้วยนะคะโดยการสะสมเหรียญตามด่านต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งด่านสุดท้ายนะคะพี่ซีก็ได้ทำการอัพสกิลเครื่องร่อนของพี่ซีไปในระดับหนึ่งแล้วนั่นเองค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจุ๊บจุ๊บขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักสุดๆเลยค่ะ
เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊ะๆๆดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกค่ะ